BNK 48! Woo! Everybody! A night like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone lives Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! Are you ready? สวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 ค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digital Live Studio นะคะก่อนอื่นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็จะมาทำความรู้จักกับทุกๆคนกันก่อนค่ะเพราะว่าน่าจะมีใครหลายๆคนที่กำลังดูผ่านไลฟ์อยู่แล้วก็ยังไม่รู้จักชื่อของพวกเรากันใช่ไหมล่ะคะเพราะงั้นขอเริ่มที่คนแรกนะคะค่ะแนะนำตัวขอเอาเป็นแบบว่าไม่ธรรมดาแล้วกันขอมีท่าเล็กๆอะไรอย่างงี้อะหรือปังก็ได้นะเอาไม่เล็กแล้วก็ปังก็ได้ค่ะคุณน้องได้ค่ะก็เฟเมียนเคโฟเดสค่ะอ่าอันนี้เงียบเงียบอ่าต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะเกเบนเคโฟเดสค่ะสวัสดีค่ะแพมแพมเบียนเคโฟเดสค่ะน่ารักค่ะสวัสดีค่ะจีจี้จักรจี้หัวใจวีนเคฟอร์ดีเอค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงคิดไม่ทันแป๊บนึงนะหนึ่งนาทีผ่านไปโอเคเอาใหญ่หน่อยละกันใหญ่หน่อยละกันนะโอเคจัดไปค่ะพี่สวัสดีค่ะเอิร์นบีนเคฟอร์ดีเอค่ะต่อไปค่ะต้องใหญ่กว่านี้ต้องใหญ่นะต้องใหญ่กว่าพี่นะสวัสดีค่ะยาหยีคนครู BNK ฟอร์เดียค่ะเดี๋ยวไม่หายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณน้องเอ้ยห้ามยอมแพ้นะคะตรงนี้สวัสดีค่ะยาเกิด BNK ฟอร์เดียค่ะอาบายน่ารักต่อไปสวัสดีค่ะพิมพ์ BNK ฟอร์เดียค่ะอุ้ยสายแววันนี้บอกว่าใหญ่ๆใช่ไหมคะใหญ่เลยค่ะโอ้แล้วคนสุดท้ายนี่ยังไงหนูต้องกระโดดแล้วต้องคาดหวังแล้วต้องกระโดดแล้วใช่ทะลุกระจกเลยค่ะจังหวะนี้ทะลุกระจกแล้วสวัสดีค่ะแพนเค้กบีนเคโฟเดสค่ะโอเคค่ะค่ะก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะที่กำลังดูไลฟ์อย่างเป็นทางการนะคะก็สวัสดีแฟนๆที่มาอยู่นะที่MBK Center ด้วยนะคะที่มางานจับมือของใครนะของใครนะของพี่เนยหรือเปล่าวันนี้กับพี่เนยของพี่ฟอนกับพี่เนยนะคะวันนี้ก็พวกเราก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาที่นี่แล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะมางานจับมือของพวกเราเมื่อตอนที่พวกเราอ่ะได้มีโอกาสมาทำแบบนี้เหมือนกันนะคะค่ะก็เมื่อวานนี้อ่ะเมื่อวานเราได้ดูอะไรไปอะไรซีนเซ็นนะคะเซ็นไปหรือเปล่าได้ดูพร้อมๆกันใช่ไหมคะตอนกี่โมงตอนกี่โมงเที่ยงตรงที่ไหนดูที่ไหนหอค่ะไม่ใช่ค่ะช่องทางASPay ใช่ทุกคนสามารถไปดูย้อนหลัง EP 1ได้นะคะอ่าฮะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไหนเล่าซิเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนอ่ะเริ่มน้องเฟรมเลยค่ะคนแรกก็แบบว่าเป็นรายการเซ็นไปที่หนูพูดไม่ออกจริงๆค่ะเพราะว่าทุกคนต้องไปติดตามกันเอาเองแล้วก็คือทุกคนก็จะได้เห็นทุกคนในเมมเบอร์ของพวกเรารุ่น3อ่ะเนาะมีความหน้าสดมากๆหน้าสดปากซีดแล้วก็แก้มไวละอ่อนว้าวแล้ววันที่หนูได้ออดิชั่นเป็นไงบ้างตื่นเต้นหรือว่าเตรียมพร้อมหนูก็มีแอบเขินนิดนึงค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการออดิชั่นครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วก็ไม่เคยไปออดิชั่นที่ไหนมาก่อนด้วยก็เลยตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคอันไหนน้องเกดซีน้องเกดก็ออดิชั่นมา8เดือนนะคะเหมือน8ปีค่ะแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเยอะมากจากวันนั้นจนถึงวันนี้ใช่มั้ยคะใช่ก็คือตอนนั้นเหมือนยังไม่รู้ลิปสติกเลยค่ะว่ามันคืออะไรไม่เคยทาอ่าตอนนี้แบบหน้าปังปุริทุกคนเลยค่ะเอ้ยสุดปังตอนนั้นหนูใช้อะไรยังไงประกวดเพลงอะไรยังไงร้องเพลงอะไรจำได้ไหมลืมไปหมดแล้วค่ะลืมไปหมดแล้วแปดเดือนนั้นใช่แปดเดือนที่นานเนาะแปดปีหรือเปล่าอ่ะน้องแพมเลยค่ะน้องแพมของหนูก็เป
็นครั้งแรกเลยค่ะที่ส่งออดิชั่นแล้วก็กับรูปใบที่2ของหนูอย่าลืมไปดูกันนะคะไปดูย้อนหลังได้ที่ไหนนะคะ AIS Play ค่ะอย่าลืมนะคะตุ๊กตาอะไรคะตุ๊กตาสรุปตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะพี่จ๋าเป็นตัวทองค่ะพูดแบบขำเขินตัวเงินตัวทองค่ะแอบต่อไปน้องตี้ตี้เลยก็ตอนนั้นยังเด็กมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหนูมาออดิชั่นเหมือนกันเพราะว่าใส่ชุดเหมือนอาโชว์หน่อยในหมุนตัวโชว์ซิอุ้ยไม่ได้สิเพราะว่าข้างหลังหนูติดกิ๊บไว้ความหอมนั้นเห็นไหมติดกิ๊บไว้ก็วันนี้มาออดิชั่นค่ะบินคีเพราะว่าอันนี้ใส่ชุดบินคีมาใช่อันไหนออดิชั่นร้องเพลงอะไรคะอุ้ยพี่อย่าเลยไม่ดีแน่ใช่ไหมแซมเปิลไหมแซมเปิลไหมสักนิดสักหน่อยวอร์มเสียงกันนะบื้อไม่ดีแน่ใช่ไหมเอาไว้รอในเซนไปต่อดีกว่านะเพราะยังมีลึกลับอีกอีกมากมายต่อไปยังไม่พี่ยังของตัวเองโอเคของพี่ก็วันนั้นก็เสิร์งหายใช่ไหมคะรำหายไปเลยใครได้ใครไม่ได้ดูนะคะต้องกลับไปดูนะคะก็วันนั้นก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็เตรียมตัวมาดีช่วงนั้นเป็นช่วงสอบของหนูด้วยแล้วก็เลยแบบว่าเตรียมตัวน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็เน้นประสบการณ์ที่เคยผ่านเจอมาถึงมากกว่าน้องๆอายุน้องๆนิดนึงค่ะใช่ไหมค่ะก็เต็มที่วันนั้นก็เต็มที่เลยได้ผ่านเข้ามาจนถึงทุกวันนี้เนาะค่ะโอเคต่อไปยายีค่ะพี่ยายวันนั้นนะคะแบบเป็นช่วงวันศุกร์เราเพิ่งปัดฉิมไปค่ะทุกคนเราก็ดิ่งตรงมาที่กรุงเทพเพื่อมาออดิชั่นเลยนะคะและสิ่งที่วันนั้นทำลงไปก็คือทุกคนคะฉันทำอะไรลงไปเขียนแค่คิ้วค่ะทุกคนแล้วคือหน้าเขาคือใครคะใช่ค่ะเขาคือใครก็คือไม่ได้แต่งหน้าค่ะตอนนั้นมาอย่างรีบร้อนมั่นใจมากค่ะว่าพี่สาวว่าเฮ้ยแต่งไปหน่อยไหมไม่ค่ะจะเขียนแค่คิ้วกับปากค่ะนั่นแหละค่ะแล้วร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงอะไรเราก็ร้องเพลงจากใจผู้สาวคนนี้ไปค่ะตอนนั้นเป็นไงดีหรือไม่ดีหรือเสียงเพี้ยนหรือเสียงหายหรือยังไงกดออฟฟิเชียลกดออฟฟิเชียลนิดนึงที่บอกอะไรนะที่ตัดออกแล้วใส่เพลงใช่ไหมแรงมากคุณพี่ไม่ให้แฟนคลับได้ยินเสียงเลยเราจะต้องรอดีใจหรือต้องติดตามใน IG หรือเปล่าจะมีลองดูใช่ค่ะเราต้องติดตามแล้วนะคะใช่ค่ะต่อไปค่ะโยเกิร์ตค่ะถึงตาแล้วนะสาวหวานวันนี้ค่ะค่ะก็ดูไปแล้วก็เขินค่ะนั่งบิดกันทุกคนเลยบิดคนอื่นนะคะไม่ได้บิดตัวเองรู้สึกว่าแบบ8เดือนคือเร็วมากค่ะแบบแป๊บๆมองตัวเองโอ้เด็กจังเลยค่ะเมื่อกี้น้องเกดบอก8เดือนหรือ8ปีคะใช่ไหม8เดือน8แต่เดือนมันเร็วมากอ่ะฮะแล้วยังไงเอ่ยพัฒนาขึ้นดีขึ้นตอนนี้พัฒนาต่อไปพี่พิมเอ้ยน้องพิมโอ้ยหนูนะคะก็เปิดมาก็ตกใจค่ะเพราะว่ามันขึ้นแบบหนูคนแรกใช่ไหมคะก็งงกับตัวเองค่ะว่าแบบหนูทำอะไรก็ตอนนั้นยังแต่งหน้าไม่เป็นเลยค่ะก็แต่งหน้าแค่แบบนึกว่าแบบการแต่งหน้าเต็มที่สุดก็คือแป้งกับแบบว่าแก้มแล้วก็ปากคือจบแล้วตอนนี้คือยังไงคะไฮไลท์คอนทัวร์มาเลยค่ะคอนทัวร์มาแล้วมาเต็มแล้วค่ะตอนนี้ไอที่แปะที่ลดหน้าเรียวนี่ก็มาแล้วใช่ไหมคะตาสองชั้นมาเลยใช่ไหมเอายังใช่ไหมยังไม่ขนาดนั้นต่อไปคนสุดท้ายอันนี้คือพูดเรื่องอะไรกันนะไม่ฟังเลยก็คือถามว่าวันที่ออดิชั่นเป็นยังไงเห็นตัวเองในเส้นไป EP 1เป็นยังไงบ้างใช่ก็ตอนนั้นคือแต่งหน้าไม่เป็นเลยค่ะรู้ไหมใครแต่งให้ใครคะคุณแม่ค่ะเพราะหลายคนสวยนะแต่งเองใช่ไหมคะใช่พี่จิจิก็แต่งเองใช่ไหมแต่ว่าจะบอกว่าวันที่น้องไปออดิชั่นนะคะคือตอนที่หนูเห็นน้องอ่ะสวยมากสวยแบบโหตอนนั้นโดนหนูได้มาเท่าไหร่เอาประมาณเท่าไหร่เนี่ยจ้างเท่าไหร่จ้างมาเท่าไหร่เปล่าจริงจริงประมาณ10บาทอ๋อ10บาทอุ้ยแต่สวยน้องสวยน่ารักมากนะคะคือโดนตกเลยแบบว่าข่าวสะพรึงเลยตอนนั้นใช่เมื่อวานดูเซนไปก็คือสุดปังโอ้โหแพนเค้กปังสวยนะคะเกิดนะเนี่ยแล้วแพนเค้กเจอใครเป็นคนแรกคะในวันที่ไปออดิชั่นคะวันออดิชั่นเจอใครดีตอนแรกหนูเจอพี่จีจี้ก่อนเลยมาแบบเดินมาสมัครอย่างแบบมั่นใจมากค่ะแบบคนนี้ติดแน่นอนสวยแบบอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ไหมเอเนอร์จีมองออกเลยใช่ไหมพี่ก็เห็นอ่ะไม่อยากจะเมาอ่ะเริ่มเมาแล้วยังเริ่มเมาแล้วหรอเริ่มเมาแล้วตอนนี้เริ่มเมาก่อนวันแรก
วันแรกหรือเปล่าที่เธอใส่เสื้อสีชมพูวันไหนไม่ใช่เนี่ยหนูใส่เสื้ออันนี้วันแรกเอาเหรอเออสักวันอ่ะสักวันวันนึงต้องดูในเซมไปค่ะเต้นไอ้เต้นเต้นเพลงอะไรบอกได้ใช่ไหมเอ่ยเต้นเพลงโดดดีดงใช่ต้องดูก็คือ2อุ้ยเอออันนี้อันนี้เพลงออกแบ็คคือตอนพี่พูดกันนะคะเต้นเพลงนี้ใช่ไหมใช่คือที่สำคัญอ่ะตอนนั้นอ่ะหนูเต้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันคิวพอดีปึ้งพอดีใช่ไหมคะคือตอนนั้นกรรมการตายเลยค่ะเพราะว่าทุกคนกรรมการตายคือทุกคนทำแบบนี้แล้วค่ะเอื้อแล้วหนูก็ขำหน้าเลยแบบว่าขำแบบนี้อะไรอย่างงี้ใช่มาเลยค่ะฟันออกมาก่อนเลยค่ะอย่างแรกจริงหรออ่ะหนูคนที่เท่าไหร่คะมีหนูด้วยค่ะหนูคนนึงอะค่ะใช่แต่ว่าอ่ะเป็นไงคะรูปนี้อ่าหลุดหน่อยๆแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะจังหวะนี้เหมือนเดทเลยค่ะก็ตอนนั้นตื่นเต้นเพราะว่าก็คือครั้งแรกที่หนูออดิชั่นเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเออมันก็ตื่นเต้นแล้วก็เต็มที่มั้ยเต็มที่มั้ยทําเต็มที่ค่ะเต็มที่ปึ้งไปเต็มที่ใช่มั้ยใช่แต่ว่าก็จะมีกรรมการตายไปเลยอะไรนะคะอยากเห็นรูปใครรูปหลุดอ่ะรูปใครดีรูปใครอยากเห็นรูปเฟรมค่ะวิ่งมองแรงเออมองแรงแล้วนะคะจังหวะนี้เออไม่แล้วคือกรรมการก็จะแบบว่าอ่ะเดี๋ยวรวบผมหน่อยลูกใช่ค่ะเดี๋ยวเปิดหน้าม้าหน่อยลูกอ่ะจะเห็นนะคะเห็นน้องแพนเค้กอ่ะเปิดหน้าม้าออกมาเลยค่ะคนแรกใช่ทุกคนจะโดนแบบนี้ใช่ค่ะแต่ของหนูคือแบบว่าให้ยกมือขึ้นเพราะว่ารูปที่ส่งไปคือหนูเคยโพสต์ลงใน IG แล้วอะค่ะมันเป็นเสื้อสีส้มแล้วก็ทำท่านี้ค่ะกรรมการเหมือนกับว่าแบบตัวจริงกับรูปคือมันเหมือนแบบไม่ตรงปกกันเลยถามก็เลยเอ๊ยยังไงใช่ต้องแบบเอามือลงหรือเปล่าใช่ไหมเฟมอยากเห็นใครเอ่ยรูปหลุดหนูอยากเห็นของเลิกลากเลิกลากแล้วทุกคนเลิกลากแล้วเอ๊ยมองแรงก่อนหนูชอบพี่เอิร์นอ่ะพี่กลับแล้วนะตอนนี้พี่กลับแล้วนะโอ้โหจังหวะนี้คือฟ้อนนะคะลำแล้วอุ้ยอยากเห็นจังเลยค่ะพี่เออทำไมฉันถึงเพิ่งเคยเห็นรูปนี้น่าเกลียดน่ากลัวมากคุณพี่เขาแคปตอนนี้นะพี่ทำร้ายหนูมากเนี่ยถ้ามีเพจแอนตี้นะคะคนนี้นะคะแอดมินเลยนะคะจังหวะนี้ใช่ใช่อยากเห็นสักนิดสักหน่อยแบบว่าน้ำจิ้มสองสามปะอ่ะอุ้ยแซ่บมากคุณพี่มาปูปลามาเลยค่ะจังหวะนี้นะคะแตกนะคะจ้วงแล้วค่ะจ้วงปูปลาอ่ะต่อไปอ่ะใครอะไรยังไงถึงไหนแล้วเมื่อกี้เราพูดอะไรถึงไหนถึงไหนแล้วคะพี่ฉันงงไปหมดอ๋ออยากได้ใครต่อเอาเป็นน้องพิมพ์ดีกว่าน้องพิมพ์แล้วกันเพราะถึงรูปหลุดน้องก็ยังคงเป็นหน้ายิ้มอยู่ดีหรือเปล่าคะเนี่ยไหนดูสิเออไม่จำได้ว่าน้องพอรูปน้องขึ้นมาแล้วหูหน้าสดมากว้าโอ้โหหน้าสดมากค่ะคุณพี่ไม่ไหวอันไหนเล่าสิเป็นยังไงอะไรทำไมหน้าสดค่ะก็หนูรู้สึกว่าหนูแต่งแล้วนะคะแต่ในกล้องคือแบบสดมาจากไหนคะใช่ไหมเอออุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเป็นสาวก็ยังยิ้มยังคงยิ้มยิ้มเหมือนเดิมไหนไหนน้องพิมพ์ต่อสิเอาอยากดูคนไหนต่อรูปหลุดคนไหนต่อพี่โยเกิร์ตค่ะทุกคนบอกว่าพูดดีๆโยเกิร์ตใช่ไหมโยเกิร์ตใช่ไหมไหนโดเซทำเอ้ยอันนี้เขาไม่เรียกหลุดนะคะคุณวี่อย่างหล่อเลยค่ะอ๋อหลุดเฟรมไปแล้วลูกหลุดเฟรมไปแล้วจังหวะนี้คือมาแบบแบดบอยยาหล่อไหมคะหล่อมาแต่ตอนนี้หวานนี่นี่อันนี้อะไรเลือกอันนี้ยังไงก็สัมภาษณ์อ่ะไหนเล่าซิเป็นยังไงบ้างวันนั้นก็แต่งหน้ามาใช่มั้ยแต่งหน้ามาใช่มั้ยคะจืดมากเลยตอนถามพี่เกตอนนั้นแบบเติมลิปเติมแก้วเข้าไปปุ๊บอ้าวหายหมดไม่แต่โยเกิร์ตจะเป็นคนแบบว่าพี่ขาจัดหน้ามาให้หนูหน่อยค่ะเท่าดีพี่ขาเติมแก้วให้หนูหน่อยค่ะมันไม่เคยโอเคแพนเค้กค่ะเติมอันนี้ให้หนูหน่อยค่ะไม่เคยโอเคเลยนะคะจังหวะนี้ก่อนเข้ามาในตู้ปลาก็จะแบบโอ้เติมนี้ให้หนูหน่อยค่ะเติมลิปให้หนูหน่อยค่ะก็คือลิปจะหมดแท่งแล้วโดนแกงจังหวะนี้เออไหนเล่าสิก็เป็นคนไม่มีคะแนนไม่มีเมลในเครื่องตัวเองมีเป็นแบบในคอมค่ะแล้วก็ในนานทีจะเปิดคอมนานๆทีจะเปิดคอมก็คือถ้าจังหวะนั้นเลยวันออดิชั่นไปก็มาอีกทีคือไม่รู้เรื่องแล้วสละสิทธิ์ไปแล้วใช่มั้ยนาทีระลึกเอ้ยระลึกอ่ะราคาลิ้นก่อนค่ะคุณน้องนาทีระทึกระทึกขวัญเออยังดีที่มาเปิดเจอนะคะไม่กี่วันก็ยังออก
โอมาแล้วก็ผ่านเข้ามาได้นะเออเตรียมตัวไม่กี่วันใช่ไหมฟ้าให้มาเออฟ้าให้มาอันไหนขอจับหน่อยดูดวงดูดวงขอดูดวงหน่อยต่อไปคนไหนอีกคนไหนอีกหมดยังหมดยังยังพี่แพมพี่แพมไงไม่แพมแล้วนะพี่แพมดีกว่าพี่แพมแพนเค้กโดนยังแพนเค้กโดนแล้วแพนเค้กสวยอะไรอะไรอะไรเอาแพนเค้กเอาแพนเค้กแพนเค้กต่อเลยค่ะแพนเค้กต่อเลยไม่หลุดค่ะพี่โหของหนูมาฟอนซัดแก้มย้วยเลยค่ะคุณน้องเขามาสวยเชงเลยค่ะอุ้ยน่ามาก็ยังไม่หลุดอยู่ดีไงข้างๆนั้นคือพี่ท็อปซังนะคะใช่ไม่หลุดนะคะไม่หลุดมีรูปหลุดกว่านี้ไหมคะคุณมี่หนูไม่ยอมนะคะเมื่อกี้หนูฟอนมาสะบัดผมร่วงไปเลยค่ะต้องหลุดกว่านี้ไม่ได้โอ้มีแค่นี้วันนั้นแต่งเต็มใช่ไหมคะคุณน้องเลยเต็มค่ะน้องสวยมากมุมไหนก็สวยนะคะเนี่ยแคปมาได้แค่นี้เองอะอะไรวะเฮ้ยต่อไปไหมคะต่อไปใครดีพี่แพมแพมเหลือสองคนแล้วอะไปยิงฉุบสิไปยิงฉุบไปยิงฉุบสิเอาปะยายิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบแพเริ่มก่อนก่อนค่ะแพแล้วแพมอะได้หนูก่อนเหรอได้ชนะเริ่มก่อนอะเออก็ไม่หลุดนะก็ยังไม่หลุดอยู่ดีแฮะยังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นน่ารักก็ยังคงคอนเซ็ปต์ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความแบบว่าความแก้มยุ้ยของเธอแก้มน่ารักใครเรียกหนูไหนสีไหนสียิ้มแบบนั้นสีเออละลายไปนะคะแคปไม่ทันนะคะทางแฟนคลับนะคะแคปไม่ทันนะคะรูปเมื่อกี้ต่อไปพี่เกรซสุดท้ายแล้วยังครับยังยาหยีได้ยังใช่ไหมจ๋านั่งเงียบๆแล้วยังเหลือเกรซเงียบสุดเลยนะคะคุณน้องต่อพี่เกรซไหนยายิงยาวปากกระเป๋ายิงให้พี่ก่อนไม่ปกตินะฮะขอเมาส์ก่อนนะคะปกติยาหยีก็คือหน้าม้ามาเลยน่ารักวันไหนนะเจอกันก่อนเข้าหอใช่ไหมพี่เธอพี่เอิญอยู่ไหนแล้วคะหนูรออยู่ที่หอแล้วนะอะไรเงี้ยมาเลยหน้ามาแบ๊วๆตอนกลางคืนนางก็จะเปิดหน้ามาของหวังว่าเท่าที่อันนี้ใครเอ่ยจำแทบไม่ได้เลยทีเดียวแกงโอ้เราเล่นรูปนี้ก็น่ารักทุกคนคือขาวมากแล้วเป็นดิฉันนะคะไหนสิแคปไม่ทันนะคะเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยทำไมของหนูคือมันไม่มีช็อตดีๆบ้างเลยนะคะคุณพี่หนูโดนแกงนะคะสุดเลยนะคะพี่หนูก็ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมใช่ไหมเรายอมไม่ได้เลยอ่ะต่อไปคนสุดท้ายแล้วค่ะพี่เกรซไหนดูแบบครูมาวันนั้นก็คือจังหวะนั้นเวทลุกไปแล้วนะคะผมนี่คือเวทลุกไปเลยนะคะเป็นแบวแกะสองข้างอายุสิบกว่าแบบ8ปีผ่านไปก็จะแบบ8ปีผ่านไปใช่ไหมใช่นะหน่อยเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนั้นเป็นไงหน้าผมอะไรยังไงไปทำไมไปทรงนั้นหรือว่าไงมั่นใจแหละทรงนี้ต้องได้ตื่นมาก็แบบนั้นเลยโอ้โหตื่นมาโอเคค่ะเปลี่ยนบทค่ะต่อไปสคริปต์ใครคะโทษทีหนูเองค่ะก็อยากจะถามทุกคนว่าทุกคนรู้ข่าวเรื่องออดิชั่นรุ่น3ได้ไงคะทันแล้วก็ยังไงทำไมถึงแบบมาออดิชั่นด้วยค่ะคนแรกเลยค่ะน้องพิมพ์เลยค่ะคนแรกเอาเลยคนแรกคนถามมาตอบเลยคนถามนะคะนี่ตอบก่อนก็ของหนูใช่ไหมคะก็ตอนแรกหนูไปเจอใน Facebook ค่ะของ BNK นี่แหละค่ะปกติจะแบบเป็นคนไม่เข้า Facebook เลยค่ะนานๆทีจะแบบเข้ามาใช่ไหมดวงพามาค่ะเพราะว่าหนูเล่นไม่เป็นใช่ไหมคะนานๆทีจะเข้าไปนะทีนึงค่ะวันนั้นก็คิดอะไรไม่รู้ค่ะเข้าไปก็เจอเลยค่ะคือแบบเขาลงว่าแบบจะมีการเปิดออดิชั่นหนูก็เลยแบบรอแล้วก็ส่งใบมาเลยค่ะเป็นดวงที่ดวงพาเข้ามาเล่นเข้ามาเปิดเข้ามาแล้วเจออะไรคะเจอ BNK สิคะอ๋อโอเคไม่โบว์บ้าให้พี่หน่อยเลยเหรอคะพี่ก็ตบชงสะเข้มเลยค่ะเมื่อกี้ต่อไปขอน้องแพนเค้กค่ะแพนเค้กเลยทำไมถึงรู้ข่าวทำไมถึงได้มาสมัครเพราะว่าเพื่อนส่งมาให้ละกันใช่ไหมใช่งงแล้วลังเลตัวเองใช่แหละใช่แหละตอบใช่ก็คือเพื่อนส่งมาให้บอกว่าแพ้เราไม่สมัครดูสิเพราะว่าแบบเห็นแบบชอบบีนเคอยู่แล้วก็เลยเรามาสมัครดูเป็นดวงจากเพื่อนพามาใช่ไหมคะพี่วีชวนมาหรอคะอุ้ยเขินไม่มีใครออกนอกหน้าอะไรทั้งนั้นค่ะปกติมากๆค่ะปกติมากๆน้องวีเป็นน้อง
รุ่นน้องในโรงเรียนชั้นนะเออเคยเจอกันตอนนี้แพนเค้กกำบัดแล้วตอนนี้ขอพักเรื่องนี้แล้วเมาส์อ่ะกำบัดกำบัดแล้วกำบัดแล้ววันนี้วันแรกเข้าหอมาเออเอ๊ะน้องวีถามหน้าคุ้นๆแน่คนนี้เดินมาก็เออพี่คะโทษทีว่าเราเคยรู้จักหรือเคยเจออะไรกันไหมคะพี่บอกชัดคือเข้าใจทุกคนเคยเจอแบบว่าหนุ่มมาจีบใช่ไหมเอ้ยน่าคุ้นๆนะคะอะไรเงี้ยนี่ก็เลยเล่นมุกกลับไปเอ้ยเล่นมุกจีบแล้วป่ะคะโทษทีพี่เขาก็หันไปแล้วก็เดินไปเลยค่ะอ้าวไม่อะไรทั้งนั้นแล้วก็วันต่อไปก็มาใหม่บอกว่าเฮ้ยเราคุ้นหน้ามากเลยค่ะพี่เคยมาสมัครไหมคะรุ่น2หรือเราเคยเจอที่ไหนกันไหมคะอะไรประมาณนั้นก็สรุปแล้วเป็นพี่ที่โรงเรียนน้องวีนั่นเองรู้สึกยังไงตอนนี้น้องรู้สึกว่าอยากดรอปแล้วกลับไปเรียนโรงเรียนนั้นเลยกลับมาสุขแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกพูดไม่ออกนะคะตอนนี้เขินเอาพูดไม่ออกตอนนี้เขินโอเคผ่านปล่อยผ่านพี่ก็เกิดต่อไปก็เพื่อนบอกมาเหมือนเขาคุยกันแล้วหนูก็หูพึ่งได้ยินพอดีหูพึ่งโอเคหูพึ่งได้ยินแล้วก็เลยกดเข้าไปสมัครแล้วก็ส่งใบสมัครมาจนได้เข้ามารอมา8ปีใช่ไหมฮะ8ปีใช่ไหมรอ8ปีโอเคต่อไปอาหยีค่ะพี่อาหยีเห็นมาจากทางเพจ official เนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะก็ติดตามเพจอยู่แล้วค่ะอ๋อเป็น FC อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบก็เออชี้ใครนะคะไม่มีใครถามแต่ตอบเลยอ่ะบทเออแต่วันนี้มาแล้วค่ะตอนนี้เลิกจังหวะนี้ต้องตอบแล้วนะคะอ้าวใครๆเอ่ยอันนี้เราไม่ได้หลายใจนะคะแต่ว่าหัวใจแล้วก็มี4ห้องใช่ไหมคะแล้วก็มีโอชิกัน4คนใช่ไหมห้องแรกเขาให้ใครคะห้องแรกให้ใครคะมีพี่ปั้นกับน้องนิวนะคะใช่ค่ะ2คนใช่ค่ะอีก2ห้องไม่ให้ไม่เมื่อกี้ทุกคนค่ะอาจจะไม่ได้ยินเมื่อกี้โยเกิร์ตพูดว่าอีก2ห้องเฮ้ยจะแย่งไมค์ฉันไมค์เธอก็มีบอกว่าอีก2ห้องให้หนูได้ไหมคะพี่จังหวะนี้ก็ชิปแล้วนะคะไม่จริงๆอ่ะ2ห้องเขาให้หนูแต่เขาไม่ค่ะคือห้องเขาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่ะแล้วน้องวียังไงคะเอ้ยอยากให้เขารู้สิอยากให้เขารู้อยากให้เขารู้ต่อไปพี่เอิญต่อไปพี่เอิญเดี๋ยวนะเรื่องเยอะนะแก่แล้วเนี่ยอ๋อก็คือน้องสาวค่ะที่เป็นญาติกันชอบมากๆชอบวินเคมากๆหนูก็ติดตามบ้างก็คือชอบน้องปันน้องเจนนิดพี่เนยอย่างโยกเลยไม่มีใครห้ามเลยนะคะจังหวะนี้คือเมื่อกี้คือไปเลยก็ชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยอ่ะมาลองดูแล้วก็มาเลยค่ะมาจนรอมา8ปีค่ะก็คือผ่านมาในแต่ละรอบจนถึงตอนนี้นั่นเองไม่มีอะไรใช่ต่อไปจีจี้แล้วค่ะของหนูก็เจอใน Facebook เหมือนกันแล้วก็เพื่อนก็ทักมาบอกว่าสมัครไหมอะไรอย่างงี้ก็คือตอนแรก BNK เหรอคะโอเคต่อค่ะไปนั่นแหละค่ะก็สมัครไหมเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนก็ไม่ยอมสมัครนะคะหนูก็เลยอ่ะสมัครคนเดียวก็ผ่านมาตอนนี้เพื่อนก็เป็นผู้เขาเรียกไงอ่ะผู้นั่นแหละค่ะก็ดูจาก Facebook มาค่ะใช่โอเคต่อพี่แพมก็หนูนะคะก็ปัดโซเชียลค่ะแล้วก็เห็นว่ามีเปิดรับสมัครแล้วหนูขอเล่าได้ไหมได้ค่ะก็คือว่าตอนแรกอ่ะหนูอ่ะกดสมัครไปแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยก็ยกเลิกไปรอบนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะเปลี่ยนรูปไม่ก็อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเปลี่ยนรูปเป็นรูปนั้นนะคะพี่เป็นรูปที่ถือตุ๊กตาเป็นรูปนั้นนะคะไม่ใช่นะคะข้ามแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รู้อะไรสักอย่างนึงมันทำให้หนูแบบกดตกลงไปอีกรอบนึงโชคมาอีกแล้วค่ะดวงจังหวะนี้ดวงกดมือค่ะปึ๊กจิบต่อไปนะคะน้องเกดก็เพื่อนค่ะเพื่อนบอกว่าเอ้ยลองสมัครไหมแต่ตอนแรกเพื่อนจะมาสมัครกับหนูด้วยแต่เพื่อนก็แบบติดแข่งหนูก็เลยต้องสมัครคนเดียวค่ะอ๋อประมาณนั้นโอเคต่อไปส่วนของหนูก็แบบว่าเหมือนตอนนั้นก็พยายามหาออดิชั่นเพราะว่าอยากจะลองไปออดิชั่นแบบหลายๆที่ดูใช่ไหมคะแต่ก็เหมือนกับว่าเพื่อนก็ส่งแบบ BNK มาให้ซึ่งหนูก็ไม่ได้ติดตามแบบพวกกลุ่ม48อยู่แล้วประมาณนั้นนะคะก็เลยจะเรียกชื่อรุ่นพี่ผิดหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องออดิชั่นก็อยากจะมาลองอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าติดก็หนูก็รู้สึกว่าเหมือนกัน
เหมือนกับเป็นการพิสูจน์ให้กับพ่อแม่เห็นแล้วค่ะว่าหนูก็ชอบเรื่องการบันเทิงฟิลนั้นนะคะก็เลยสนใจ BNK ประมาณนั้นนะคะแต่หนูก็ติดตามพวก AKB ที่เขาไปแข่งในรายการที่เกาหลีอะค่ะประมาณนั้นนะคะก็เลยจะรู้จักพวก48มากขึ้นแล้วบรรยากาศช่วงออดิชั่นรู้สึกยังไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงใช่ตัวยังไงซ้อมกันมากี่ปีอะรอจังหวะนี้คือซ้อมมาทั้งปีเลยรอเพื่อสิ่งนี้แล้วก็รอมาอีก8ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะอีก8ปีถึงได้เปิดตัวค่ะซ้อมยังไงบรรยากาศในห้องเป็นยังไงไหนเล่าในห้องซ้อมก่อนออดิชั่นใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่อ๋อหนูบอกชื่อเพลงได้ไหมคะพี่อ๋อก็เป็นเพลงที่ใช้ออดิชั่นก็เป็นเพลงแบบแนวน่ารักน่ารักหน่อยค่ะเป็นของวงเกาหลีใช่ก็เป็นวงทวายอะค่ะนะทำท่าน่าจะรู้แล้วเป็นเพลงอะไรก็เพลงนั้นนั่นแหละค่ะก็ซ้อมนานอยู่เอาตัวค่ะแล้วก็ซ้อมโขนด้วยค่ะเพราะว่าจะเตรียมมาประมาณนั้นเลยค่ะอ๋อน้องเล่นโขนได้หรอคะน้องเฟรมใช่ไหนสักท่าสักท่าได้ไหมคะเล่นเป็นตัวอะไรคะเล่นเป็นตัวอะไรหนูเล่นเป็นหนุมานกับสุขีพค่ะโอ้สุดปรังอยากเห็นสักแบบหนึ่งช็อตขอหนึ่งช็อตมาสิไปคิดก่อนเอาท่าไหนคะประมาณนั้นกรีบกรุบกรีบสามารถดูได้ที่เซนไปนะคะใช่มีเหมือนกันนะเติมโอเคต่อไปน้องเกรซสิบรรยากาศในห้องตอนออดิชั่นหรือตอนซ้อมเนี่ยเตรียมตัวมายังไงบ้างเอ่ยซ้อมมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะคลอดออกมาหนูก็ฉีกขาออกมาแบบนี้เลยขาออกมาก่อนเลยปังมากขามาเลยก็คือฉีกขาเลยเวลากินข้าวก็หกสูงกินข้าวธรรมดาน้องโมมาแบบnormal มากคุณมาเป็นตัวอะไรคะกินข้าวเขาไม่ติดคอตอนนี้ก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้ตัวน้องตัวอะไรแล้วแล้วในบรรยากาศตอนที่เราออดิชั่นก่อนจะออคนอื่นออก่อนใช่มั้ยเรานั่งอยู่เป็นไงตื่นเต้นหรือว่าตอนออดิชั่นก็ตื่นเต้นค่ะหนูอยู่ห้องเดียวกับโยเกิร์ตเลยแบบแถวเดียวกันก็เห็นโยเกิร์ตนั่งอยู่ข้างๆมือสั่นหนูก็แบบมือสั่นนี่ของข้าวหรือเปล่าคะพี่หนูก็ตื่นมือสั่นนี่หมายถึงตื่นเต้นหรืออะไรคะเจ้าข้าวเล่นของมาหรือเปล่าใช่ไหมตื่นก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะมีแค่โยเกิร์ตคนเดียวเหรอคะที่อยู่ในห้องเดียวกันใช่หนูอยู่ห้องใช่อยู่พี่ฮูบไหมพี่ฮูบอ๋อพี่ฮูบค่ะพี่ฮูบพี่ฮูบก็อยู่มีเมาไหมคะมีเมาไหมว่าเขาใช้ถ้าไม่ตายอะไรถึงได้เข้ามาจังหวะนี้ก็ไม่น่ามีนะคะก็จะเป็นเสน่ห์ทางรอยยิ้มเป็นดวงเหมือนเดิมปันดวงเล่นของมาหรือเปล่าใช่งั้นขอเป็นน้องแพนเค้กไหมคะว่าตอนนั้นเตรียมตัวยังไงอุ้ยบอกว่าหนุ่มแบบว่าเขาเรียกไงอะออร่าใช่ไหมออร่าจับมาตอนนั้นตอนที่สมัครก็คือคิดเพลงมาว่าอ่ะสมมติร้องเพลง3-5วันก็แค่ฝึกกับไม่ฝึกเลยอะไม่ฝึกเลยใช่ไหมใช่เอาจิตวิญญาณเอาจิตวิญญาณแบบว่าใจพร้อมพอใจพร้อมครูชอบบอกว่าไม่ต้องทำให้รู้สึกเท่านั้นไม่ต้องทำให้รู้สึกใช่ใช่ไหมวันนั้นคือรู้สึกล้วนๆรู้สึกอย่างเดียวครับจะร้องผิดร้องเพี้ยนก็คือรู้สึกรู้สึกแค่นั้นหนูหนูร้องไม่ได้ค่ะแต่หนูรู้สึกค่ะแล้วใครได้ออกกับใครบ้างในห้องตอนออดิชั่นใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีเลยที่ผ่านไม่ได้ผ่านเข้ารอบมาไม่ได้ค่ะแต่จำไม่ได้เลยไม่น่ามีนะฮะจำไม่ใครต่อไปดีเลิกไม่ได้ไหมคะพี่เงินเหรออ๋อได้ได้พี่เหรอคะเลิกต้องคิดอีกแหละก็คือของพี่ก็คือพี่ออดิชั่นกับน้องพีคน้องพีคค่ะแล้วก็พี่ป๊อปคุณพี่ป๊อปพี่ละกันเนาะขอให้เป็นน้องหน่อยจังหวะนี้โอเคค่ะก็ออดิชั่นกับน้องพีคแล้วก็พี่ป๊อปนั่นเองก็เมาของมาคนอื่นก่อนละกันค่อยๆมาตัวเองได้ไหมได้ค่ะก็คือของพีคก็คือเต้นมาเลยค่ะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะหนูก็เต้นไม่ค่อยเก่งของหนูนะคะก็คือกำลังจะง้างโคอี้ซื่อหรูเลยโอเคความสามารถถัดไปยังไม่ได้ทันเต้นเลยค่ะคุณครูค่ะกรรมการค่ะยังไม่ได้ทันได้เต้นเลยกรรมการคือเปลี่ยนไปความสามารถอื่นเลยค่ะคุณน้องคำว่าอะไรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลาเราร้องที่แรงมากเวลาเราร้องเพี้ยนนิดนึงขอบคุณค่ะความสามารถถัดไปค่ะเจ็บไปทั้งหัวใจแล้วค่ะพี่อุตส่าห์ร้องมาทั้งเดือนทั้งปีนะคะจังหวะมาหลุดท่อนเดียวคือน้ำลายสะดุดยังไงไม่รู้แหละ
ขอบคุณค่ะความสามารถถัดไปงงเลยนะคะจนนี้ก็เป็นกรุ๊ปกลีบของเซนไปของเรานะคะก็ตอนที่เราเนี่ยได้ดูเซนไปเมื่อวานแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็เราก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาดูเซนไปของพวกเราก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะใช่ก็ไว้เรารอเบรกหน้าเนาะเพราะว่าเบรกหน้าเนี่ยเรามีอ๋อหลังเบรกตอนนี้เราก็ขอเบรกไปก่อนนะคะเอาเป็นว่าหลังเบรกเราจะมาทำอะไรกันต้องบอกหรือว่าใช่เมาท์มอยเรื่องอะไรดีกว่ากลิบเมาท์มอยเกิร์ลทอล์กเนาะได้ข่าวหัวข้อท็อปปิกวันนี้เราต้องเมากลับต้องแหละเมาท์เอาเหรอเมาท์คาลินจังหวะนี้ก็ใช่ไหมก่อนที่จะพักก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าๆๆเราก็จะมาตอบกันใช่หน้าเลยเหรอคะหน้าเลยใช่ว่าไลน์หน้าอ้าวหยอกโอเคค่ะไว้เจอกันนะคะค่ะยังมาสู่เบรกที่2แล้วนะคะก็รุ่น3อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่ารุ่น3เราก็ต้องอยู่หอใช่มั้ยคะก็อยากให้ทุกคนเมาเรื่องหอนิดนึงใครซนใครอะไรอย่างงี้ใครซนเหล่นิดนึงใครซนนะคะเหมือนน้องคนนี้เขาจะแบบว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะซนจะกินจะใครนะใช่มั้ยใครนะเจเจหรอใครเจ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 หรออะไรนะเจเจใช่มั้ยไหนเล่าไหนใครมีเรื่องเมาน้องเฟมมั้ยอุ๊ยหมายถึงว่าให้น้องเฟมเป็นคนเมาให้น้องเฟมเป็นคนเมาเพื่อนซีไหนได้คือมันมีวันนึงพี่คือหนูเหมือนกับว่าหนูหิวใช่มั้ยหนูก็ลงไปที่ห้องตั้งโต๊ะแล้วนะจับเข่าคุยกันแล้วนะตอนนี้ใช่คือหนูอ่ะก็หนูก็ไปที่ห้องครัวแล้วหนูก็แบบลงไปก็เห็นจีจี้นั่งบดข้าวโอ๊ตแล้วก็มีกล้วยนั่งอะไรนะบดข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตแล้วก็กล้วยแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปแล้วก็คนแล้วก็เอาไปทอดเป็นแพนเค้กแล้วหนูก็แบบจี้รอดเหรอลูกจี้บอกว่าเฮ้ยมันรอดดูมาแล้วใน TikTok หนูก็แบบเฮ้ยจี้ดูที่ไหนนะดูที่ไหนนะ TikTok ไม่น่าเชื่อถือเขาบอกว่ามันเฮลตี้หนูเห็นคลิปนั้นแล้วแล้วหนูก็แบบจี้มันไม่รอดจี้บอกมันรอดแล้วหนูก็เห็นแบบมันเหมือนไข่เจียวเลยไข่คนนึงนั่นก็แค่กระทะหนูก็แบบเคยจีหยุดก่อนจีบอกมันรอดแต่รสชาติมันโอเคมันอร่อยนะคะใช่วันนั้นอ่ะขอเมาบ้างขอบทขอซีนอ่ะแต่เมื่อกี้ได้ซีนมาเยอะนะใครมีใครเมาอีกไหมแซกพี่ก่อนเลยอ่ะมาจัดไปเมาจีได้ไหมคะได้ค่ะอนุญาตหนูอ่ะวันนั้นอ่ะหนูก็แบบอยู่ข้างล่างใช่ไหมตรงห้องทีเนี้ยจีจีมาเลยถ้วยใส่มาม่าสักพักนึงหนูถามว่าจะทำอะไรไข่ตุ๋นแต่ว่าเป็นมาม่าค่ะแต่จะทำไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นมาม่าทำยังไงไหนเล่าอ่ะมาค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เริ่มที่เอามาม่าหนึ่งมาใช่ไหมคะแล้วก็บดแล้วก็ใส่ไข่นะคะใส่น้ำแล้วก็ใส่ผงมาม่าใช่ทุกคนแล้วก็เอาไปเวฟแซ่บมากอร่อยมากแต่ว่าไหนทำข้าวโอ๊ตเฮลตี้อันนี้มาม่ายังไงเฮลตี้หรือว่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจค่ะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจใช่ไหมใช่ของพี่ของจีจี้เหมือนกันมอจีจี้ก่อนเอาให้ตายไปก่อนเลยเอาให้จมไปก่อนตรงนี้วันนั้นพี่ก็หิวข้าวปกติเดินไปข้างล่างได้ยินเสียงตึ้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 งเหมือนคนอะไรไม่รู้แหละสีขาวๆก็คนตึ้ง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 ไอ้จี้ทำอาหารอีกแล้วหรอใช่ค่ะพี่หนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสำเร็จไหมแต่หนูเพิ่งลองเหมือนกันค่ะก็จำชื่อเมนูไม่ได้ชื่ออะไรนะเมื่อแรงเหรอเมื่อแรงใช่หน้าตาก็คือแบบว่าขาวๆอะค่ะคือหนูก็ไม่มันอร่อยนะต้องถามคนชิมสองคนนี้วันนั้นก็คือตอนหนูนั่งกินข้าวจนเสร็จน้องก็ยังแต้งแต้งตลอดการกินข้าวของหนูซึ่งสุนทรีมากอะสุนทรีเนาะก็กินจนเสร็จน้องก็ยังทำต่อแต้งกันต่อไม่แต่แต้งอยู่คนเดียวนะคะจังหวะนั้นไม่มีเพื่อนแต้งอยู่คนเดียวก็อบไม่เสร็จสักทีก็เห็นอบแล้วก็เดินไปถามว่าจีจี้หนูทำกี่กิโลลูกหรือว่ายังไงหรือทำขายหรือทำอะไรก็เลยงงว่าไม่รู้ว่าได้กินไหมนะสรุปได้กินไหมได้กินใช่ปกติโมแรงเขาจะเป็นสีขาวๆนวลๆใช่ไหมคะแต่ของจี้เขาจะแบบว่าสแวกออกมานิดนึงจะเป็นสีแบบน้ำตาลเกรียมๆแล้วก็รสชาติจะออกมาปกติมันต้องแบบว่ามันต้องกรุบกรุบกรุบใช่กรุบใช่แต่นี้ต้องแบบเหนียวๆแล้วก็ซับซ้อนแล้วก็ค่อยๆยุบๆลงไปอะค่ะถือว่าดีเมอร์แรงสูตรใหม่ใช่เมอร์แรงสูตรจีจี้ยัดปากทุกคนยัดปากทุกคนแบบแพนเค้กอย่างนี้ทุกครั้งที่ทำอาหารไหนคนไหนชอบกินคุกกี้นะคะมีคนนึงชอบกินคุกกี้กินแล้วจะเป็นอะไรสักอย่างกินแล้วจะดีดเมาไม่หยุดคนไหนนะคะ
เหมือนจะยอมรับเลยใครกินคุกกี้คะไม่มีช็อกโกแลตชิพอะไรสักอย่างนะคะเช้าเดินมาถามมีคุกกี้ไหมคะพี่คะมีคุกกี้ไหมคะโอ้ไม่มีครับน้องตอนนั้นพี่เจ้าเข็มลองทำคุกกี้ก็คือทำเสร็จไม่ได้ใครกินทุกคนกินไม่ทันนะคะน้องพิมกินหมดอะไรไม่ค่ะพี่เจ้าเข็มบอกว่าทุกคนเหลือให้หนูพี่เจ้าเข็มบอกว่าพี่เจ้าเข็มบอกให้ทุกคนเหลือให้หนูค่ะล่าสุดเมื่อวานเบื่อคุกกี้บ่นว่าเบื่อคุกกี้แล้วค่ะอ๋อเริ่มเบื่อคุกกี้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเริ่มเบื่อแล้วน้องพิมน่ารักมากคือแบบว่าตอนที่อยู่กับพวกเราใช่ไหมน้องก็จะแบบว่าพี่เฟมคะแต่พอน้องได้กินช็อกโกแลตหรือว่าคุกกี้เข้าไปปุ๊บพี่เฟมคือหนูแบบenergy มาจังหวะนี้ก็คือแบบว่าเหมือนกินเอ็มร้อยเลยค่ะจังหวะนี้ใช่ก็เรียกทุกคนเลยพี่ยาหยีพี่เกดคือแบบว้าว energy น้องมาเต็มมากจี้อยากเมาคนนึงค่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวจี้มากที่สุดบอกเลยนะคะว่าคนนี้นะคะต้องดูแบบว่าเขาเนี่ยขำแบบขำแปลกค่ะแต่ไม่รู้ว่าใครนะคะขำแบบว่ามันมาอ่ะไหนเทสค่ะเทสมันเหมือนมาเลยค่ะไม่รู้ว่าใครเอาขอใส่ไมค์ค่ะขอใส่ไมค์ให้แฟนคลับได้ดับได้รับรู้หน่อยมันจะมีแบบว่าขำหลายคำมันหนูมีเหมือนกับว่าขำหลายแบบใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่อารมณ์บางทีมันก็มาแบบก้ากแบบคนปกติเลยแต่ส่วนมากก็จะมาแบบเป็นแบบแปลกแบบนี้แล้วก็โซโล่ยาวๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าเหมือนหายใจไม่ออกค่ะก็แบบอย่างเงี้ยเข้าไปหลายๆรอบใช่ค่ะก็จะมีแบบพี่เกดจีจี้เปย่าที่จะอยู่ด้วยกันเราก็จะได้ยินใช่พี่เจ้าเข็มพี่แพมอย่างเงี้ยค่ะใช่เมาใครต่อดีนะคิดไม่ออกละขอเมาห้องได้ไหมคะได้ค่ะห้องห้องพี่จี้กับห้องพี่เฟมค่ะคือแบบนึกว่าห้องส่วนรวมคือหนูเดินผ่านทีไรคือรองเท้าคือแบบยาวเป็นกิโลคือรองเท้าคือแบบเยอะมากค่ะคือเหมือนแบบห้องนั่งเล่นของทุกคนหรือเปล่าคะส่วนรวมนะคะขอทีไรก็คือแบบมีคนทุกคนอยู่ในนั้นนะคะกลุ่มพี่จี้คือแบบก็คือคนเยอะนั่งเมาเกิลท้องเหมือนกันเมาตอนไหนไม่เมานะคะเมาตอนแบบว่าตีสี่ตีห้าอะไรอย่างงี้เสียงดังๆกรี๊ดๆไม่ใช่ห้องไหนค่ะห้องหนูเองอ้าวเดี๋ยวก็คือจังหวะนั้นไม่นอนเลยนอนแล้วรอตื่น 8:00 นตีห้าห้าสิบใช่ไหมตีห้าสิบไปโรงเรียนเลยอุ้ยห้ามทำตามนะคะเพราะว่าโดนว่าอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าแต่เราก็เปลี่ยนไหมไม่ค่ะทำเหมือนเดิมใช่แล้วก็พยายามปรับกันอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็นอนเร็วขึ้นเยอะแล้วฟันเร็วขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังปรับกันอยู่นะคะคนไหนดีคนไหนดีอยากเมาค่ะอยากเมาพี่เอิญนะคะนอนคนเดียวใช่ไหมคะเหงาไหมคะนอนคนเดียวเหงาไหมคะหรือว่านอนกับตุ๊กตาหรือนอนกับใครเลยคะวะโอ้ยบอกไม่ได้ไม่บอกหรอกว่านอนคนเดียวหรือนอนกับใครไปดูในเซนไปนะคะ EP ไหนยังไม่รู้แต่หนูเห็นห้องพี่ค่ะมีแต่ต้นไม้คือขนมาได้ยังไงคะอยากลองทำบ้างก็คือวันที่เข้าหอนะคะทุกคนอะกระเป๋าประมาณน้องโยเกิร์ตดีกว่าอะเอาเป็นน้องโยเกิร์ตดีกว่าเลือกคนถูกใช่ไหมประมาณ4-5-6-7-8ใบถูกมากค่ะ4-5-6-7-8 ใบก็คือแบบว่ามีแต่เสื้อผ้าหรือของสัมภาระใดๆใช่ไหมของพี่กระเป๋าเสื้อผ้าประมาณใบหนึ่งนอกนั้นจะเป็นต้นไม้มากกว่ารู้สึกจริงจริงอันนี้คือพี่เขารับประกันนะคะว่าเป็นความจริงใช่เอาอีกแล้วค่ะคำนี้คำอะไรวะอุ้ยเราจะเมากันแค่นี้หรอคะเราไม่เมาคนที่เคยเมาเราหรอใครดีใครดีนะใครดีพี่อาหยีคะพี่อาหยีแบบว่าลองเมาหน่อยได้ไหมคะแบบว่าคนครั้งที่แล้วเนี่ยใครแบบว่าแซ่บบ้างเอ๊ะพี่อาหยีเหรออันนี้อยู่นี่ไม่เดี๋ยวแกใช่ค่ะจะเมาใครดีอ่ะ10คนที่แล้วนะคะขอคิดก่อนนะคะทุกคนแบบอยากเมาใครคะตอนนี้โยนให้หยีซึ่งแบบว่าพูดน้อยเป็นคนพูดน้อยใครดีบ้างพี่เจ้าเข็มใช่คนนี้เลิศคนนี้เลิศพูดถึงเจ้าเข็มก็ต้องคุกกี้แล้วล่ะค่ะอร่อยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนได้กินคุกกี้ที่ทำให้น้องพิมพ์ใช่ไหมแต่ว่าทุกคนได้กินหมดแต่หนูมีเรื่องของพี่เจ้าเข็มนะอันไหนเล่ามันมีครั้งหนึ่งมันไม่ครั้งหนึ่งหรอกค่ะทุกครั้งที่พี่ฟอนเขามาซ้อมจริงทุกคนออกอาการหมดแล้วทุกคนรู้ค่ะว่าพี่เจ้าเข็มเขาจะแบบ crazy มากแล้วเขาก็จะแบบ
เหมือนหน้าซีดอะค่ะใช่แล้วก็พอพี่ฟอนต์มาปุ๊บเขาจะแบบว่าเขาจะไม่เข้าไปหานะคะเขาจะมุดใต้โต๊ะใช่มุดใต้โต๊ะทุกรอบค่ะพี่ใช่แล้วก็แบบทุกโต๊ะพี่ฟอนต์พี่ฟอนต์หนูแบบค่ะพี่ฟอนต์พี่ฟอนต์ประมาณนั้นแหละค่ะเดี๋ยวขอซีนให้น้องหน่อยน้องเมาส์กันแบบ2คนใครดีวะใครอุ้ยเมาส์ก็รู้ได้ยังไงเราก็เลยให้ซีน้องมาเลยค่ะเอาคนไหนเราให้พาแล้วแพมก่อนเลยค่ะจัดไปค่ะพี่แพมสักคนนึงสักคนนึงใครคะเอาใครดีคะเอาใครดีอย่าอย่าอีไปอีไปเลยคนนี้เดินเข้าห้องไปค่ะเกิดแบบเดินเข้าห้องไปต้องสะอาดมากคือหนูไม่กล้าแม้แต่ทำผมตกเลยเพราะว่าแบบกลัวห้องเขาสกปรกใช่ไหมเพราะว่าหนูก็แบบไม่ได้สะอาดขนาดนั้นใช่อีฟจะเป็นคนแบบอีฟเดินเข้ามาในห้องเสียงแผ่วมากห้องพี่ต้องรีบเก็บของอ่ะ1 2 3 action action เอาน้องเฟรมก่อนมั้ยเมื่อกี้พี่ขอโทษพี่อ๋อหมายถึงว่าเมื่อกี้พี่แผ่วแบบเสียงแผ่วมากแบบว่าสะอาดขนาดนั้นหนูไม่ใช่คนสะอาดขนาดนั้นใช่มั้ยหนูก็เช่นกันอ่ะของพี่ก็คือน้องอีฟเดินเข้ามาในห้องแล้วก็แบบว่าโหยเจ้ห้องรกเนี่ยผมเต็มพื้นหมดแล้วกวาดได้แล้วก็ไปหยิบไม้กวาดมากวาดแต่ห้องฉันนะความสะอาดอ่ะเนาะรักความสะอาดอ่ะใครอีกใครอีกไหนน้องเกดล่าสุดนะคะหนูไม่ให้พี่อีฟเข้าห้องหนูแล้วล่าสุดคืออีฟพอพี่อีฟมาหนูดันออกนอกประตูติดป้ายหน้าห้องห้ามเข้าค่ะยกเว้นน้องเกดไหนก็ห้องเฟรมค่ะห้องเฟรมเข้าไปปกติก็จะมีผนังใช่ไหมคะเข้าไปปุ๊บไม่มีผนังเลยค่ะมีแต่รูปภาพแบบเอรูปภาพแบบผู้นะคะโป๊ะผู้ไม่เราก็มีรูปภาพแบบรุ่นพี่ของเราใช่แต่เราไม่บอกหรอกว่าเป็นใครนะคะต้องรอติดตามแต่เขาก็เป็นในอยู่ในไอโซนนี่แหละค่ะแต่เราไม่บอกหรอกค่ะว่าเป็นใครก็แผ่นใหญ่มากๆประมาณนั้นนะคะแต่ก็คือไม่เห็นผนังแล้วนะคะใช่ค่ะห้องเต็มไปด้วยรูปภาพแบบโป๊ะขนาดห้องส้วมยังมีรูปภาพใช่ตอนที่เข้าไปห้องเฟรมก็คือแบบว่าสุดจริงค่ะคือพื้นที่ไม่มีแล้วตอนนี้ก็คือมีแต่รูปภาพเท่านั้นเราเป็น VG1 แล้วก็ต้องอย่างนี้แหละอุ้ยอึ๊บไว้อึ๊บไว้ไม่บอกเมนไหนยกอันดับใครเป็นคนที่มีความกินเก่งพูดเก่งเพี้ยนหรอคะเนี้ยพี่อีฟหรือเปล่าอันเนี้ยชี้อะคะชี้กันแล้วก็ปิดตาอันแรกกินก่อนใครที่เป็นทวนคำถามก่อนค่ะใครที่เป็นที่สุดของความกินเก่งละกันกินเก่งใน9คนนี้ใช่ไหมให้ชี้กันเองนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะหนูขอคิดก่อนนะคะคิดก่อนนะคะหนึ่งนี่แหละค่ะไปแล้วค่ะฉันจะ1 2 3เองนะโอเคป่ะให้โอกาสคิด1 2 3 4 5ใครกินเก่งที่สุดนะ1 2 3เหมือนจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะ8ต่อ1ย้อนสอนคนเดียวเลยเอ้ยไม่ใช่ใช่มั้ยเดี๋ยวก่อนอะไรใครชี้ใครเอาใหม่ใครชี้จี้คะหนูโอ๊ยหนูไม่ได้กินเก่งชัยชนะมอบนั้นให้เธอหนูไม่ได้กินเก่งหนูไม่ได้กินเก่งไม่ก็คือหนูอ่ะชอบทำอาหารเฉยๆแล้วก็ตอนดึกๆอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าออกมาทำดึกกี่โมงคะดึกกี่โมงไหนเรา5ทุ่มสั่งยำมากินประมาณนั้นแหละค่ะไม่ดึกเมื่อวานล่าสุด2:00เคาะประตูหนูหิวอ่ะลงข้างล่างกันก็คือเมื่อวานตอน2:00แบบว่าหนูหิวมากแต่ว่าเพิ่งไปกินอาหารมานะคะหนูหิวมากแล้วหนูแบบเขาห้องพี่ยกเกิดว่าพี่ยกเกิดคะลองไปกินข้าวกันไหมคะอะไรเงี้ยคือมันหิวอะทุกคนก็นั่นแหละค่ะเกิดจากความหิวและความอยากต่อไปคุณติ๊กมาอุ้ยไม่จริงคุณพี่ไหนเล่ารู้ไหมว่าคุณติ๊กบอกว่าอะไรคุณติ๊กบอกว่าจี้จี้ผอมลงหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วหนูกินทุกครั้งเลยค่ะพี่เอ้ยกินทุกครั้งเลยค่ะครูใช่หนูกินตลอดเลยไม่ครูเขาชมทุกคนหรือเปล่าอ้าวยกเว้นพี่เอิร์นไม่ค่ะโอ้ยโยเกิร์ตแรงนะไม่ยากแรงแล้วตอนนี้ตอนแรก
เอ้ยก็ไม่อยากจะเมาเรื่องน้ำหนักเลยนะตอนแรกครูติ๊กบอกว่าครูติ๊กบอกหนูว่าเออลด1โลพอเอาแบบพอดีพอดี1โลกำลังแบบเลิศพอดีปังปังสนุเป้ไปเลยสักพักผ่านมาเดือนหนึ่งเอิญขอเพิ่มเป็นลด3โลแล้วกันนะตอนนี้ก็อ่ะลดอีก3โลค่ะทั้งวันนั้นก็ค่อยก็อยู่หอมมันอยู่ดีกินดีอ่ะนี่ขนาดไม่อยากเมาคุณพี่เดี๋ยวก่อนพูดของกันเอาไปหนูไปเลยค่ะคุณพี่แล้วมีใครพูดเก่งไหมคะที่สุดของความกินเก่งเอาใหม่ชี้ออกพูดเก่งอ่ะอย่าชี้มาชี้ที่ฉันนะพูดเรื่องแบบมีสาระหรือไม่มีสาระอาชี้ใช่ไหมคะชี้หน่อยเอาเป็นว่าชี้เอาเป็นว่าชี้โอเคหนึ่งสองสามใครชี้ใครนะจีจี้อีกแล้วเหรอคะพี่เกสหน่อยใครโหวตพี่เกสคะไหนใครโหวตพี่เกสจี้โหวตพี่เกสพี่เกสตัวนี้เลยไหนแพนเค้กเมาซีว่าทำไมเกสถึงพูดเก่งพี่เกสคือมาทุกครั้งเจอทุกครั้งก็ต้องพูดนะคะคือพูดแล้วไม่พูดจริงๆให้เดินผ่านแล้วแบบเดี๋ยวเขาว่ายิ่งมันเยอะมากเลยนะแบบเป็นเรื่องราวแบบเจอทุกครั้งคือต้องแบบมีเรื่องเล่าอ่ะเออแต่พี่น้ำเสียงก็จะแบบว่าไม่ใช่น้ำเสียงพูดธรรมดาก็แบบนี่ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าจะมีอินเนอร์ค่อนข้างที่จะเยอะอะไรอย่างนี้แล้วไปเกียร์เป็นคนหมายลองมาอินเนอร์นะสักเรื่องค่ะไม่หนูเป็นคนเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากนี่ไงนี่นะคะเริ่มแล้วอีกคนค่ะที่หนูรู้สึกว่าเมื่อกี้หนูชี้ค่ะไม่มีใครถามค่ะหนูตอบเองค่ะก็คือน้องพิมค่ะคือตอนแรกจริงค่ะจริงไม่อยากจะเมาเลยแต่ว่าเอ้ยพูดคำประโยคนี้อีกแล้วไม่อยากจะเมาอีกแล้วค่ะขอเมาหน่อยนะคะขอพื้นที่ค่ะขอซีนก็คือน้องพิมพ์เนี่ยตอนแรกหนูคิดว่าแบบวันแรกที่มาหนูมาพร้อมๆกับน้องพิมพ์นี่แหละจะหยีมาพร้อมกันตอนแรกทุกคนก็เงียบก็น้องๆน่าจะเป็นคนเงียบๆกันหนูก็เป็นคนเงียบๆแล้วก็สักอาทิตย์นึงสัก2อาทิตย์น้องพิมพ์เริ่มพี่ค่ะวันนี้หนูเต้นท่านี้ไม่ได้เลยค่ะพี่หนูไม่เคยหนูไม่ค่ะโอเคค่ะเนี่ยเขาชอบบูลลี่ท่าเต้นหนูอะหนูค่ะฉันอุ๊ยอย่าว่าค่ะพี่ไม่ได้บูลลี่ใครทั้งนั้นนะคะไหนให้โอกาสหนูแก้ตัวสิยังไงหนูไม่ได้อะไรเลยค่ะหนูแค่แบบถามพี่เขาดีๆว่าแบบเต้นยังไงคือพี่เอิร์นนะคะบูลลี่หนูไม่ใช่ค่ะเหมือนว่าคือท่าเต้นนั้นอะมันแบบว่าคือมันก็ไม่ใช่ว่าเบสิกนะคะหนูก็เต้นแล้วมันก็ตลกเหมือนกันแต่น้องพิมพ์มันเต้นแล้วมันตลกสุดอะมันตลกแล้วหนูก็เลยอ่ะน้องพิมพ์ไหนโชว์นะท่านั้นอะถ้าไม่เชื่อดูเลยอ่ะไม่ได้แล้วค่ะมันปรับปรุงแล้วอ๋อปรับปรุงแล้วมันเลยดีแล้วใช่ไหมช็อตนี้ทุกวันนี้หนูเจอพี่เอิร์นในห้องซ้อมเต้นพี่เอิร์นยังทำท่านั้นเจอกันก็คือไม่พูดนะคะทำท่าอยากเห็นไหนลองพี่เอิร์นอย่าเลยเดี๋ยวกระดูกมันกรอบแกรบบูลลี่เกตบูลลี่เนี่ยมีคนบูลลี่ฉันเอิร์นลองอย่าพูดเรื่องเข่านะเพลงแมมมอนนะคะผมกรอบเอาเป็นท่าโชว์หน่อยค่ะท่าน้องพิมพ์นะคะเอาท่าไหนคะท่าเข่าแมมมอนแบบย่อยืดไม่นะท่าน้องพิมพ์ก่อนเอาตามใจเลยค่ะพี่เอิร์นแบบว่าไม่ต้องเอาหัวลูกพี่บอกเอาแค่นี้น้องพิมพ์มากับใส่เต็มว่าน้องพิมพ์ไม่เอาหัวค่ะไม่เอาหัวเอาแค่แขนไปพออันนี้คือแค่เพียงแค่ท่าเดียวเท่านั้นมีอีกหลายท่าหล่อนะอะไรคะมันต้องแล้วเออไหนน้องพิมพ์บอกว่าน้องพิมพ์พัฒนาแล้วไงน่ะเล่าเซก็คือหัวหนูอะค่ะมันชอบไปเองพอทำท่าเนี่ยที่ไรอะมันจะไปเองทุกทีเลยค่ะฝากไมค์ไว้กับเพื่อนหนูบอกแล้วค่ะว่าท่านี้มันไม่ปกติไม่เชื่อดูคนอื่นได้ค่ะคือหนูก็ว่าแบบ
แล้วน้องพิมพ์ยืนอยู่ข้างหน้าหนูค่ะตรงนั้นก็น้องพิมพ์คือจังหวะนั้นน้องไม่ได้ถามหนูนะคะว่าเต้นยังไงหนูต้องเรียกมาแบบพิมพ์ไม่ได้เต้นท่านี้ลูกมันเต้นแบบนี้ลูกไม่ได้เต้นแบบไม่ใช่แล้วพิมพ์ขำหนูอะค่ะเขาขำหนูอะขอซีนเธอตอนนั้นไม่คือค่ะคุณพี่มันไม่ใช่แค่แมมมอนนะจังหวะนี้หนูไม่รู้อะค่ะไม่รู้ค่ะหนูเต้นข้างพี่เอิญบ่อยมากแค่แบบหันคออย่างน่ากลัวมากตอนนี้พี่เอิญคะเดี๋ยวร้องหน่อยร้องไห้แบบตอนนี้ก็รู้แค่เราสองคนสิแกจะเอาเท่าไหร่ไหนพูดพี่ก็รู้อะพี่ก็ไม่มันไม่ใช่แค่เพลงแมมมอสคือมันทุกเพลงค่ะที่มีจังหวะที่ต้องนั่งกับพื้นแล้วเข่าหนูมันแบบหนูก็ว่ามันก็ปกตินะคนอื่นเขาก็อาจจะเป็นกันหรือเปล่าอะไม่คือเข่าอ่ะมันจะดังแต่คนอื่นเขาก็ดังบางทีใช่ปะก็บางทีไงแต่ว่าพี่เอิญถูกรอบเออถ้ามันไม่ดังนะทุกคนมีใครได้ยินไหมดังค่ะหนูได้ยินหนูหนึ่งไม่ได้ยินไหมไม่แล้วคือมันไม่ดังแค่ครั้งแรกนะคะบางทีเวลาเราแบบหักนิ้วอย่างเงี้ยมันจะดังแค่ครั้งเดียวทุกคนนะ Oh my god คือมันดังแบบทุกรอบแล้วแบบคือจังหวะนี้หนูต้องไม่ได้ไม่ใช่เสียงเข่าเสียงกางเกงค่ะเมื่อกี้เปลี่ยนท็อปิกค่ะไม่คุยนะคะเอาไมค์คืนไปค่ะต่อไปเอาใครที่สุดของความเนี้ยบไม่มีเลยอ่ะรู้สึกว่าไม่มีใครเนี้ยบเลยอ่ะต้องยกให้คนนี้ต้องยกให้เหมือนรู้ตัวเลยอ่ะเหมือนรู้ตัวไม่ค่ะไม่เข้าไปในห้องนั้นเลยค่ะคุณพี่คือไม่รู้ค่ะห้องนี้ไม่เข้าไปเลยเปิดประตูมาก็คือสลบกันทุกคนใช่ไหนเล่าเองไหนเล่าเองไหนแก้ตัวให้โอกาสแก้ตัวก่อนให้โอกาสแก้ตัวได้ข่าวว่ามีคนเผาไปแล้วนะคะเห็นแบบโมเน่ค่ะโมเน่ได้พูดถึงเขาไปแล้วนะคะใช่เขาคนนั้นคือไหนอ่ะให้หนูไม่เลยจะแก้ตัวหนูเพิ่งไปห้องเขามาเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าหนูเดินเปิดประตูเข้าไปปุ๊บโยเกิร์ตทำไมยังอยู่ที่เดิมจาน4ใบค่ะหนูรู้แล้วว่าทำไมจานที่ข้างล่างมันหายไปทุกวันย่อมย่อเกินเองนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้หนูก็จะแบบไหนบอกจัดแล้วไงตอบว่าอะไรคะโยเกิร์ตจัดแล้วลกแล้วใช่ค่ะแล้วน้องโยเกิร์ตก็ชอบแบบว่าพี่หยีไปเที่ยวห้องหนูบ้างนะแบบพี่หยีไม่ลงมาเลยอยู่แต่ห้องแบบไปห้องหนูบ้างเพื่อค่ะพี่อยู่ห้องดีกว่านอนนานค่ะหนูขอซีนอีกแล้วหนูมีบทอีกแล้วก็คือหนูเดินเข้าไปในห้องน้องโยเกิร์ตไปครั้งเดียวนะคะตอนนี้ยังไม่ไปอีกเลยจากวันนั้นอ่ะมันมีปลาหมึกที่เปิดกินแล้วแล้วก็พับๆไม่รู้ว่ามัดหรือยังไงนะคะแต่มันพับไว้เสียบไว้อยู่ตรงเครื่องแต่งหน้าหนูก็เอ้ยมันซองอะไรตอนแรกก็นึกว่ามาร์กหน้าที่แบบว่าอาจจะใช้แล้วแบบกินปลาหมึกอะไรเออมาร์กหน้ากินปลาหมึกเหรอยังไงเลยหยิบขึ้นมาเอ้ยโยเกิร์ตแบบว่าของกินนี้มันอยู่ตรงเครื่องสำอางเลยเหรอคะน้องก็แบบว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่วางไว้ค่ะวางไว้ค่ะตรงนั้นก็เหมือนกันค่ะจานอะไรก็อยู่ตรงนั้นนะคะกล้องอะไรเมคอัพทุกอย่างอยู่ด้วยกันรวมๆกันแก้ตัวให้แก้ตัวหน่อยแก้ตัวหน่อยแก้ตัวแล้วก็แก้แล้วยอมรับเลยมีใครอีกแพนเค้กดูตาใสเลยมองมาตาใสไหนใครซิไม่มีเลยจริงหรอจริงหรอพี่รู้นะอาจจะไม่หรือจะเมารุ่นอื่นเหรอคะจะเมารุ่นหนาเป็นมือสั่นแล้วคุณเฟรมอยากพูดหนูอยากเมาหนูอยากเมาแก้วน้ำแก้วน้ำค่าดังในห้องโรงอาหารนะคะคือแบบว่าไม่อุ้ยเมย์ไหนคะเอาใหม่ค่ะพูดใหม่ค่ะเขาอีกรอบค่ะแก้วน้ำที่ห้องกินข้าวนะคะปกติมันก็จะมีเยอะมองแต่แบบคราวนี้ลงไปก็คือไม่เหลือสักแก้วเลยค่ะแล้วพอไปบุกห้องจีจีนะคะแก้วน้ำเรียงเป็นแถวเหมือนขายของมือสองค่ะปุ๊บแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำแข็งปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็คือจริงๆไม่กินข้าวแล้วค่ะวันๆกินแต่น้ำแข็งแล้วแก้วก็แบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะแบบนี้โ
ทุกคนรู้ค่ะว่าถ้าเจอพี่จี้จะต้องถือเห็นพี่จี้ถือแก้วน้ำแข็งแล้วก็จกกินค่ะทุกวันค่ะกินทุกวันเลยจกจกเท่าที่หนูเป็นคนที่ไหนคะจกกินจกน้ำแข็งบ้านเกิดเลยค่ะอ๋อบ้านเกิดใช่ถ้าใครเห็นโพสต์ของพี่มิวสิกใช่ไหมคะที่แบบว่าใครไปกองทำที่แก้วหายค่ะแล้วเขาต้องใช้ชามแทนใช่ค่ะก็หันไปหาจีจีรู้ตัวไหมคะพี่มิวสิกหนูขอโทษค่ะพี่หนูจะเอาลงมานะคะอุ้ยแต่เอาลงมาแล้วจริงเหรอคะแต่มันอยู่ข้างบนเนี่ยใบหนึ่งอะไหนโยเกิร์ตไม่มีใครไหมมีใครในใจไหมสักคนเถอะนะเมาส์หน่อยสักคนคนดีเกินไปหนูขอพูดค่ะพี่หนูขอพูดนี่เลยนี่คนนี้เลยน้องเฟรมคุณเฟรมของเราใช่คือก็อย่างที่บอกค่ะว่ารูปของเขาเต็มห้องเลยก็คือนั่นแหละค่ะรูปติ่งทั้งนั้นแล้วต้องมีอัลบั้มด้วยไม่ได้ถ้าติ่งต้องเอาให้สะสมอะไรบ้างคะไหนเล่าบัตรคอนเสิร์ตค่ะแท่งไฟอัลบั้มแล้วก็รูปแฟนเมดแล้วก็ของออฟฟิเชียลแต่ออฟฟิเชียลไม่ได้เยอะเพราะว่าออฟฟิเชียลแพงค่ะแต่แฟนเมดส่วนมากจะสวยสวยมากๆแต่ว่าถ้าแบบเป็นของวงนี้ที่หนูชอบไปแล้วเนี่ยสวยทุกอย่างค่ะทั้งแบบเมนหลักด้วยของหนูสวยมาก แต่ไม่บอกว่าเป็นใครที่สุดก็คือคนนี้นั่นเองนะคะของความติ่งอะไรนะคะความติ่งในวงน้องแพนเค้กค่ะแพนเค้กก็จะเป็นใครไม่ได้น้องแพนเค้กกับพี่เจ้าเข็มใช่น้องแพนเค้กหนูอยากจะเมาเมาหนูอยากจะเมาไม่ของฉันเป็นไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะเมานี่ก็คือน้องแพนเค้กนะคะเวลาเจอน้องเนี่ยเพลงนึงที่อยู่กับน้องปุ๊บหนูจะติดหูมากนะคะไม่เป็นไรตลอดเลยค่ะพี่แล้วที่สำคัญเวลาน้องเข้าห้องหนูใช่ไหมคะก็จะมาไม่เป็นไรเข้ามาหนูก็จ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูเป็นไรไหมลูกก็เลยเอลูกไหนทำไมเล่าซีทำไมชอบเพลงนี้โอ้ยก็คามิหนูเขาเป็นแบบว่าใครคนนั้นคือใครคนนั้นคือพี่วีของหนูเองค่ะจริงๆเขาเป็นของหนูคนเดียวเฉยๆคุณเล่นค่ะเฉยๆค่ะไม่ออกนอกหน้าค่ะเฉยๆเลยไม่มีอะไรเลยจริงก็แค่คามิเองใช่ค่ะใช่มิไม่มีก็คือในตามสคริปต์นะคะเราจะต้องเลือกว่าอุ๊ยเลือกไหนเลือกค่ะเลือกเราจะต้องเลือกว่าใครจะพูดโปรโมทอะไรดีกว่าเนาะคุณน้องคนนี้เขาไม่ออกนอกหน้าค่ะหนูค่ะเอางานพี่วีค่ะมาเดอร์เกมเมอร์ค่ะหนูค่ะแค่นั้นคนแรกค่ะคนอื่นทำแย่งไม่ออกนอกหน้าตอนแรกหนูจะแย่งบอกเดี๋ยวให้20ค่ะงานไหนแก้ตัวซีหนูแก้ตัวไหนแก้ตัวไหมอะไรอ่ะก็ชอบอ่ะก็อยากจะโปรโมทพี่เขาฝากติดตามด้วยนะคะมาได้เกมเมอร์ของพี่วีค่ะมีของหนูเองค่ะพี่สาวของหนูเองมาวันที่10กันยายนนี้แล้วนะคะก็ใกล้ถึงแล้วใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอีกไม่กี่วันเองนะคะก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะได้ข่าวว่าน้องไปทึ่นเทียเตอร์กับพี่วีเอ้ยขึ้นบอกให้คลายลิ้นก่อนใช่ค่ะเอ้ยคลายได้ข่าวว่าน้องไปขึ้นเทียเตอร์มาใช่คนเดียวเลยเหงามากค่ะไหนเป็นยังไงความรู้สึกเจอใครอัดดีกว่าไปแล้วเจอใครดีกว่าขึ้นกับใครดีกว่าขึ้นกับใครมีพี่มายูพี่วีพี่มีโอรีแล้วก็พี่นิกกี้ค่ะแล้วก็มีแถวหลังก็จะมีพี่พาขวัญพี่วิวก็พี่ขมิ้นค่ะใช่เป็นไงคะตื่นเต้นไหมครั้งแรกคนเยอะไหมหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่เยอะกว่าตอนที่เราไปเปิดตัวรุ่น3ค่ะแต่ว่ารู้สึกมีความสุขแต่ว่าก็แอบเสียดายเหมือนกันว่าแบบนี่มันสุดท้ายแล้วไงเพราะว่าวันสุดท้ายก็คือเมื่อวานใช่ไหมที่หนูได้ขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะได้มาขึ้นแสดงอีกเมื่อไหร่ใช่ขึ้นไปกี่รอบคะกี่รอบ4รอบค่ะอุ้ยจุกจุกจุกไปเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม4รอบมากขนาดขึ้นเพลงเดียวใช่ไหมใช่เหนื่อยมากหนูอยากรู้พี่ๆเขาทำได้ไงคะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดโอ้โหแบบต้องร้องต้องเต้นอีกโอ้โหใช่ใช่เดดแอร์ไปเลยค่ะตอนนี้เอายังไงกันดี
เรากำลังจะลุ้นว่าพูดอะไรกันดีเอาเลยค่ะรับบทนั้นไปค่ะก็แบบว่าเซนไปก็ออกไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานก็เราก็มีรีแอคมาให้ดูกันค่ะว่ารีแอคของแต่ละคนเป็นไงแบบเห็นตัวเองแล้วเป็นยังไงหลับหมดแล้วค่ะอะไรรู้สึกยังไงคะเดี๋ยวไปดูกันไล่เลยค่ะทริงปริงเบรกจัดไปค่ะตึงตึงรีดูรีแอคในรีแอคเบรกยังฮะคือแบบ VIP นะคะนี่ก็คือ BNK 48รุ่นที่3นะคะทั้ง19คนนะคะฝากด้วยนะคะI'm gonna make you mine.
กนี้เอ้ยช่วงนี้เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนลูกคอกี่ชั้นแล้วนะเอ้ยช่วงนี้นะคะเราก็จะมาให้ทุกคนโปรโมตรายการเส้นไปของเราหน่อย EP ต่อไปดีกว่าว่าทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้สึกยังไงดีกว่าเนาะสักขอ3คำนะคะแต่ว่าเรามีกติกาซึ่งพี่ๆทีมงานที่เป็นแอดมินเพจแอนตี้ของเรานั้นเองนะคะซึ่งหนูไม่ก็คืออ้าวนั่นหนูยังไม่ได้เข้าร่วมเกมเลยค่ะคุณพี่ก็คือพี่ๆทีมงานนะคะได้ให้กติกามาว่าให้เราอ่ะพูด3คำกับความรู้สึกในรายการเซนไปนั่นเองนะว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมขอแค่3คำแต่ว่าถ้าใครพูดช้าเนี่ยคุณพี่เขาเนี่ยมีเมคอัพรีมูเวอร์มาลบซัมติงบนใบหน้าเราไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาปากหรือหูไม่ใช่หูหูไม่ได้แก้มแก้มเริ่มที่ใครก่อนดีคะพี่ทีมงานให้คุณพี่เพจแอนตี้เลือกเลย หนูว้าว หนูก่อนอันนึงอย่าเพิ่งค่ะคุณพี่อันนี้หนูเริ่มใครหนึ่งคือหนูเริ่มใช่ไหมคะมันเลิศมากค่ะโอเคเป็นไงหนูไม่ลบแล้วนะหน้าเต็มมาขนาดนี้นะต่อไปค่ะคนไหนยายีมวนอีหลีต่อไปค่ะไหนขอยายีอีกรอบหนึ่งสองสามมวนอีหลีค่ะค่ะฟังไม่ไหวค่ะมองหาไปกลับค่ะฟังไม่ไหวค่ะต่อไปดีค่ะพิมพ์ค่ะน้องพิมพ์ค่ะไปเลยค่ะมันดื้อมากค่ะมันดื้อมากคนต่อไปค่ะคุณพี่ค่ะมันดื้อมากค่ะเกรซค่ะเกรซต้องเบิ่งค่ะต้องเบิ่งหนูคนที่ไหนคะโทษทีมันเป็นภาษาอะไรคุณเราถามไหนยาหยีเป็นภาษาอะไรคะเบิ่งภาษาอีสานค่ะต่อไปคนไหนดีคะน้องเฟรมค่ะนับยังคะนับยังปัวค่ะปัวมากค่ะเมื่อกี้พี่ทีมงานเตรียมหยิบแล้วนะคะคุณพี่เพจอินตี้เตรียมหยิบเช็ดหน้าแล้วนะคะอะไรเป็นไรคุณพี่เพจอินตี้นะเตรียมหยิบเช็ดคิ้วหนูออกแล้วนะคะคนต่อไปแพนเค้กค่ะฝากด้วย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 ค่ะหมดยังคะแพมค่ะแพม1ต้องดูนะเฮ้ยทำไมของหนูมันไม่ออกมาน่ารักอย่างนี้อะฮะคนต่อไปคนสุดท้ายยังคะครบทุกรสค่ะเออคิ้วไม่หายแน่นอนค่ะจังหวะนี้โอเคเอาเป็นว่าเรามาฝากผลงานกันดีกว่าใครจองอะไรไว้ไหนสิใครจองอะไรไว้ว่าอยากฝากใครโอเคก็ฝากด้วยนะคะซีรีส์ห้องนี้ไม่มีห่วยนะคะทางช่อง GMM 25ค่ะเวลาสามทุ่ม30นาทีต่อไปค่ะก็ขอฝากฉลาดเกมโกงด้วยนะคะใครเล่นคะใครเล่นพี่จูเน่ค่ะตอนนี้ใกล้จบหรือยังคะเหลืออีกไม่กี่อีก2 EP หรือเปล่าคะแฟนตัวยงค่ะคนนี้ดูตลอดค่ะต่อไปค่ะก็งานเจงเก้นนะคะทัวร์นาเมนต์2020ค่ะวันที่26กันยาค่ะขายบัตรแล้วใช่ขายบัตรแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วปังปุริเย่ใช่ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไปไหมนะขอฝากวันนาค่ะขอฝากเลสไฟโกดของพี่ออนด้วยนะคะใช่พี่ออนอย่าลืมติดตามนะคะพี่ออนน่ารักมากมากพี่ออนจังหวะนี้ละลายไปแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าอะไรนะคะก็อย่าลืมดูกันนะต่อไปค่ะก็ขอฝาก Stage N5 นะคะเป็นสเตจวันเกิดพี่มิวสิกพี่มิวนิกแล้วก็พี่ผักขมค่ะไหนขอให้ใครเป็นแฟนคลับพี่มิวนิกอวยพรวันเกิดให้พี่เขาหน่อยเร็วก็
เขินเลยเขินเลยก็พี่มินิกนะคะก็ขอให้พี่มินิกสุขภาพแข็งแรงนะคะก็มีงานเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ดังๆเลยแล้วก็พี่น่ารักมากๆค่ะถ้าเจอก็อยากกอดนะคะเออตั้งวันนี้พี่เขาละลายไปอีกหลายคนแล้วนะคะอ่ะพี่ประโคมเจอกันไม่เคยกอดเหรอไม่หนูเจอแล้วหนูเขินใช่คนที่เคยกอดคนเดียวก็คือพี่ชปรางค่ะเออคิงหลายใจนะก็มี4ช่องไงคะตอนนี้มี4ห้องอ่ะ4ห้อง4ช่องช่องอะไรคะลูก4ช่องต่อไปห้องก็ยังไม่จบกับ4ช่อง4ห้องค่ะไหนน้องแพนเค้กอวยพรคุณพี่พี่ภัคคมใช่ก็ขอให้พี่ภัคคมแบบว่ามองกล้องค่ะอย่ามองคุณพี่เขินก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คนสุดท้ายค่ะหนูเป็นคนอวยพรเองค่ะคุณน้องน้องน้องใช่ไหมแหละเนาะน้องมิวสิกเนาะก็น้องค่ะคุณพี่เพจแอนตี้เอาอีกแล้วนะคะก็ขอให้น้องมิวสิกเจอแต่สิ่งดีๆนะคะได้กินเค้กวันเกิดได้กินของที่ชอบได้เจอคนดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอให้เงินไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาอีกไหมคะยังอาสาทุแล้วใช่ไหมทุค่ะประมาณนั้นก็เออค่ะต่อไปอะไรคะลืมสคริปต์เลยเนี่ยต่อไปฝากช่องทางอะไรช่องทางอะไรอ๋อก็คืออันที่เราพูดสามคำไปนะคะใช่อันที่เราพูดสามคำไปก็คือความรู้สึกที่เราจะบอกอีพีแรกไปแล้วก็อีพีถัดไปก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่เราฝากซีว่าทำไมแฟนคลับถึงต้องดูรายการเซนไปของเราในอีพีถัดไปด้วยคะอีพีหน้ามีอะไรดีกว่าตึงๆสปอยมันมีไปแล้วใช่ไหนน้องพิมพ์เล่าซีอีพีหน้ามีอะไรคะก็จะมีช่วงที่พวกเราเวิร์กช็อปกันค่ะก่อนจะออดิชั่นรอบสุดท้ายค่ะก็เป็นเพลงอะไรนั้นก็รู้ไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นเพลงอะไรนั้นก็รู้ไปแล้วค่ะก็ต่อไปก็คือฝากช่องทางติดตาม IG Facebook Instagram ก็คือ IG YouTube Twitter แล้วก็ TikTok ค่ะ TikTok ก็คือ BNK48 ค่ะใช่แล้วก็ต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้เราก็จะมีฝากหลายคนได้ใครจะฝากก่อนคะคุณน้องงั้นเริ่มที่เฟรมไล่มาเลยน้องเฟรมก่อนสามารถติดตามได้สามารถติดตามได้ที่ fabnk48.official นะคะ48ค่ะ48ไม่มีนะคะ official นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง Instagram เลยค่ะก็ไปติดตาม follow ได้นะคะได้เข้าไปนี่จะเจออะไรบ้างคะก็จะมีรูปที่หลากหลายสไตล์ค่ะก็จะมาแล้วแต่สไตล์ค่ะบางวันก็มาเท่บ้างบางวันก็มาแบบน่ารักบ้างค่ะก็จะไบโพลาร์นิดนึงเจ้าของเพจนะคะประมาณนั้นแหละค่ะต่อไปค่ะของน้องแพนเค้กต่อไป IG ของแพนเค้กนะคะก็คือ pancake.bnk48office ค่ะแล้วก็ Facebook page ชื่อว่า pancake.bnk48 ค่ะเรามีสาวออฟฟิศนะคะใช่ไหมมีคนเดียวใช่ไหมเอ่ยไม่มีใครออฟฟิศใช่ไหมมีใครอีกคนมีนน้องมีนออฟฟิศอีกคนหนึ่งแล้วเขาถ้าติดตามน้องแพนเค้กจะเจออะไรคะเจอความน่ารักของหนูแล้วก็ความสดใสละกันตัดจบค่ะเพราะว่าคุณมี่ไม่น่ารักพี่เลยอิจฉาค่ะต่อไปน้องพิมพ์ค่ะก็ฝาก IG pim.bnk48official ด้วยนะคะแล้วก็ Facebook pim.bnk48ค่ะโอเคครับต่อไปโยเกิร์ตค่ะก็ IG โยเกิร์ตนะคะ yogurt.bnk48official ค่ะแล้วก็ Facebook yogurt.bnk48 ค่ะค่ะIG นะคะ yayi.bnk48official ค่ะ Facebook ก็ yayi.bnk48 ค่ะก็ของ Gigi นะคะเป็น Gigi เอา Instagram นะคะเป็น gigi.bnk48 นะคะเป็น jeje นะคะแล้วก็ Facebook gigi.bnk48 ค่ะอ่านว่า Gigi นะคะใช่ไหม no jj นะคะ no jj ค่ะโอเคต่อไปน้องแพมค่ะของหนูเป็น
Instagram pampam.bnkfortateofficial ค่ะแล้วก็ทาง Facebook เป็น pampam.bnkfortateofficial ค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะค่ะของเกดก็จะเป็น guest.bnk48 ค่ะแล้วก็ทั้งใน IG แล้วก็ Instagram Instagram แล้วก็ Facebook ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะหนูเองก็คือ IG นะคะ Instagram ก็จะเป็น earn ค่ะ earn.bnk48official ค่ะFacebook เหมือนกันค่ะก็จะเป็น earn.bnk48ค่ะแต่ว่าทุกคนนะคะจะชอบเข้ามาเม้นใน IG หนูบอกว่าเอิร์ธน่ารักมากเลยค่ะหนูเอิร์นค่ะ EARN ค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะ EARN ค่ะ N ใช่ต่อไปเราจะสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะใครเริ่มก่อนดีเราจะเป็นงานจับมือทิพย์นะคะทุกคนก็คือเราไม่ได้มีงานจับมือจริงๆเนาะเราก็จะลองก่อนให้ทุกคนได้จับกันในไลฟ์ใช่ไหมยื่นมือมาค่ะสแตนบายเลยคนแรกพี่เอิร์นค่ะให้อุณหภูมิออกกันดีกว่าอาดาแก่สุดไม่ได้ผลนะคะจังหวะนี้ต้องเป็นพี่เพจคุณเพจแอนตี้เลยถ้าแก่สุดคุณพี่ต้องหาใครคนแรกน้องดำสองคนเอาหน่อยออกหนูหนึ่งเลยสองสามแปดค่ะโอเคอ่ะคนแรกลุยเลยค่ะใช่ค่ะให้กี่วิหรือกี่นาทีคะ8วิป่ะคะ8วิโอเคค่ะ8วิยังหรอคะสวัสดีค่ะแพมๆนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะที่ผ่านมาคิดถึงกันใช่ไหมล่ะก็หลังจากนี้ก็แพมเป็นกำลังใจให้อยู่นะคะก็ต้องสู้ๆกับทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมติดตามกันไปนานๆเลยนะคะรักนะโอ้ยละลายค่ะโอเคฮะต่อไปคนไหนคนที่สองไปเลยฮะก็สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาในวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาตลอดนะคะแล้วก็จะทำให้ทุกคนยิ้มแบบนี้ตลอดไปนะคะไว้เราก็จะเจอกันในทุกๆงานถ้าจีได้เข้าร่วมนะคะก็รักนะรักมากๆนะเอาใหญ่ไอ้บายค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะก็ฮิวนะคะก็ขอบคุณที่มาดูไลฟ์วันนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามาจับมือตัวจริงๆก็ขอบคุณที่มาจับมือนะคะขอบคุณที่เอ็นดูหนูนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะหนูเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบุ้ยจุ๊บไปเลยค่ะต่อไปครับสวัสดีค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ถ้าได้มาจับมือจริงๆก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนเป็นไงบ้างคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็อากาศก็ไม่ค่อยดีก็ต่อไปนี้หนูก็จะเป็นตัวของตัวเองนะคะเพื่อที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าหนูจริงใจแล้วก็หนูรักทุกคนนะคะก็ถ้าหนูพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดอะไรที่มันตกหล่นหรือว่ามันค้างคาใจอะไรทุกคนก็ขอโทษนะคะหนูก็มือใหม่เนาะก็เอ็นดูหนูด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะหนูไม่มีคำไหนนอกจากคำว่าขอบคุณทุกคนที่มาติดตามทั้งโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ที่เจอกันตัวจริงเลยนะคะขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะต่อไปเลยสวัสดีค่ะแพนเค้กนะคะก็อยากให้พี่ๆรู้ว่าหนูคอยเป็นกำลังใจให้อยู่นะคะคอยเป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆอยู่นะคะตรงนี้ไม่ไปไหนเลยก็ถ้าได้มาจับมือกันจริงๆก็ขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมมากันเยอะๆด้วยแล้วก็บ๊ายบายค่ะจากวันนี้ก็คือบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆ
โอเคค่ะต่อไปก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะก็ถ้าใครกำลังสอบอยู่ก็ขอให้สู้ๆนะคะเพราะว่ามันก็สอบเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าใครกำลังเข้ามหาลัยก็ขอให้ตั้งใจนะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะโยเกิร์ตค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนหนูเนาะก็ขอให้ทุกคนไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็สู้ๆนะคะหนูเป็นกำลังใจให้เสมอเนาะก็ถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันจริงๆก็ ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะคนต่อไปค่ะฉันเหรออ้าวฉันไม่ใช่คนสุดท้ายเหรอคือยังไงเอาเหรอโอเคหนูเปิดแฟลชให้ตัวเองในวันเมื่อกี้ดำมากเลยค่ะหนูดำกว่าคุณน้องกรึกงานดำจริงด้วยไม่เป็นไรข่าวยังอุ้ยเติมลิปก่อนนะไม่เนี่ยไม่ได้โอเคสวัสดีค่ะก็ขอโทษเลยอย่างแรกที่เราไม่ได้ไปเจอกันตัวจริงๆตอนนี้ก็จับมือผ่านไลฟ์ไปก่อนนะคะก็ไม่ว่าทุกคนจะเจออะไรมาก็ทิ้งมันไว้แล้วก็ผ่านมันไปด้วยกันนะคะเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันแล้วก็ขอให้ต่อไปเนี่ยเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตก็คอยเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะกรอกแซวเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะยายีนะคะก็ในแต่ละวันแล้วก็ในหนึ่งวันก็จะพบเจอทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีเข้ามาบ้างนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็สู้ๆนะคะหยีอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าวันไหนที่เหนื่อยหรือท้อก็ยังมีหยีอยู่ตรงนี้นะคะรักนะคะขอบคุณค่ะปาดน้ำตาแล้วนะคะคุณน้องจังหวะอย่างเงี้ยดึงดราม่าเลยโอเคก็วันนี้นะคะเราก็จะต้องจบกันไปแล้วอะไรเขาเรียกว่าจบกันไปแล้วหรือเปล่าลากันไปก่อนดีกว่าเนาะวันนี้เราก็ดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ของพวกเราด้วยไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย